อนาคตไกลแน่นอนสำหรับน้องแพรวาเด็กหญิงชัยวดีหิรัญราบจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันล่าสุดเธอเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงและเสียงประจำปี2566สาขาขับร้องแฟนๆก็สามารถติดตามเธอได้ทางช่อง YouTube แพรวานะแม่นอกจากนี้ยังมีน้องๆจากนิตยสารสไตล์คิดที่ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงและเสียงปี2023จากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูนโรจน์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาณห้องประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัยวดีหิรัญราบชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะอายุ14ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒปทุมวันค่ะอยู่ระดับชั้นม.3 ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มารับรางวัลด้านศิลปะการแสดงและเสียงสาขาการขับร้องค่ะรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับคัดเลือกค่ะน่าจะเป็นเพราะผลงานที่ผ่านๆมาค่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับการร้องเพลงแล้วก็มีความหลากหลายแล้วก็เป็นการร้องเพลงที่หลายสไตล์หลายแนวในงานใหญ่ๆค่ะค่ะที่เคยร้องนะคะก็จะมีเพลงแนว Easy Listening นะคะเพลงแนว Power เคยร้องอยู่บ้างค่ะแล้วก็ Opera เป็นเพลงล่าสุดที่เพิ่งร้องเลยค่ะในงานที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีเพลงแนวลูกกรุงกับเพลงไทยสปริงอะไรประมาณนั้นค่ะค่ะเวทีที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเวที BKF กับงาน Cast Award ค่ะแล้วก็เคยไปประกวดร้องเพลงที่ฮ่องกงได้เหรียญทองด้วยค่ะหนูเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ4ขวบเลยมั้งคะงั้นเดี๋ยวร้องเพลงที่เพิ่งร้องโชว์เมื่อกี้เลยนะคะรู้หรือไม่ว่าภายในดวงตาสองนั้นฉันได้พบความอบอุ่นใจค่ะอันนี้ยังไม่มีแผนที่จะไปประกวดค่ะแต่ว่าหนูมีแผนที่จะทำเพลงของตัวเองนะคะตอนนี้ก็อัดเพลงเรียบร้อยแล้วด้วยเหลือถ่าย MV ค่ะก็อยากเป็นด้วยส่วนหนึ่งค่ะแต่ก็อยากเป็นหมอด้วยค่ะยังไม่ค่อยแน่ใจเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเพลงชื่อว่าหรือเธอคิดยังไงก็ฝากตามด้วยนะคะเป็นเพลงแนวป๊อปค่ะนี่มีส่วนร่วมไหมก็มีการใช้แต่งเนื้อเพลงค่ะจากสตอรี่ของหนูนิดหน่อยแล้วหนูก็เป็นคนคิดสตอรี่บอร์ด MV เพลงคร่าวๆอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะแต่รับประกันได้ว่าเร็วๆนี้แหละค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะก็หวังให้เพลงนี้นี่ดังนะคะยังไงทุกคนก็อย่าลืมติดตามเพลงหรือเธอคิดด้วยนะคะรับรองว่าเพลงน่ารักมาหนูแน่ๆค่ะตอนนี้มี YouTube แล้วก็ TikTok กับ Instagram นะคะชื่อว่าแพรวานะแม่ค่ะเดต้านิวครบจบทุกข่าว